เด็กชายเอนั่งอยู่ในห้องเรียนนั่งอ่านข้อความมือถือเล่นไลน์ที่แม่ส่งมามีข้อความขึ้นว่าคืนนี้แม่กลับดึกไม่ต้องรอนะจ๊ะครับเด็กชายบีเดินเข้ามาทักชวนไปเที่ยวบ้านเพื่อนมีคน4คนนั่งตามจุดต่างๆสภาพร่างกายทรุดโทรมผอมแห้งอ่อนเพลียเกียจคร้านสกปรกท่าทางเสื่องซึมจิตใจไม่ปกติสักมวนไหมเพื่อนลองปะสูบฉันสิเท่คลายเครียดไม่ติดหรอกใครๆเขาก็สูบกันฟันเหลืองพอทนมีรอยย่นที่หน้าเล็กน้อยมีเสียงไอคอกแคกเป็นเอกลักษณ์แบบเนี้ย ก่อนจะโชว์ฟันผุที่ทั้งดำหน้ากร้านกว่าวัยมือถือซองบุหรี่ที่มีภาพมะเร็งปอดกล่าวคำว่าคอนเฟิร์มเด็กชายเอสีหน้าหวาดกลัวไม่อยากมีสภาพแบบเด็กชายบีรีบสายหน้าปฏิเสธทันทีไม่ดีกว่านะไม่จริงอ่ะดื่มฉันดีกว่าแล้วเธอจะลืมความทุกข์เซฟบ้างเล็กน้อยตับแข็งนิดหน่อยทำลายสมองเบาๆตื่นมาตาแดงเสียงรถชนดังโครมใหญ่เด็กชายซีถูกรถชนกระเด็นเพราะเมาเหล้าแต่ก็ยังไม่รู้ตัวตะเกียกตะกายชวนให้เด็กชายเอมาดื่มเหล้าด้วยกันทั้งที่ตนตกอยู่ในสภาพเลือดกลบปากฟกช้ำไปทั้งตัวเอ้ยคอนเฟิร์มเด็กชายเอเห็นสภาพคนเมาขาดสติไม่อยากเป็นเช่นนั้นจึงรีบปฏิเสธทันทีไม่ดีกว่าเมาแล้วแย่จังได้ไงต้องสูบฉันสิมาจากธรรมชาติล้วนๆชวนให้หัวเราะร่าเริงมีความสุขตลอดเวลาอาจหวาดระแวงบ้างเป็นบางครั้งกล้ามเนื้ออ่อนแรงเล็กน้อยภาพเด็กหญิงดีร่างกายผ่ายผอมเหลือแต่กระดูกหน้าตาสกปรกมอมแมมไม่มีเรี่ยวแรงเสียงแหบแห้งมือลอยคอนเฟิร์มพูดจบก็ปลิวไปตามลมเด็กชายเอนั่งกลัวตัวสั่นไม่อยากมีสภาพแบบเด็กหญิงดีที่ผอมแห้งจนถูกลมพัดหายไปเลือกฉันดีกว่าถ้าชอบแรงๆเข็มเดียวอยู่เคลิบเคลิ้มซึมซึมงงๆเอานะแค่ผอมโซตัวสีเหลืองขอบตาคร่ำสมองและประสาทเสื่อมถ้าขาฉันจะแค่ทรมานกับเท่านั้นเองภาพเด็กชายเอฟนั่งกอดเข่าหนาวสั่นทุรนทุรายฟูมฟายตาคร่ำน้ำลายไหลตาเหลือกแค่ลงแดงเท่านั้นเองคอนเฟิร์มเด็กชายเอปาดเหงื่อด้วยความกลัวจับใจฉันคือเจ้าแห่งความขยันทำงานได้ทั้งวันไม่ต้องหยุดพักไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยพร้อมเพรียวได้โรคหัวใจและหลอดเลือดเป็นของแถมภาพคนงานนั่งเย็บผ้าไม่หยุดเพราะกินยาบ้าเข้าไปสุดท้ายร่างกายรับไม่ไหวสลบคาเครื่องเกิดอุบัติเหตุจากเย็บมือเป็นแผลที่ปลายจมูกภาพคนติดยาเกิดประสาทหลอนจับกระถางต้นไม้เป็นตัวประกันเพราะหวาดระแวงกลัวคนมาทำร้ายตนอย่าเข้ามานะไม่งั้นไอ้นี่ตายคนเด็กชายเอ
สีหน้ารู้สึกกังวลสับสนทันใดนั้นมีเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นเด็กชายเอรีบรับสายแม่ทันทีลูกอยู่ไหนตอนนี้แม่กับพ่อรอเป่าเค้กอยู่ที่บ้านรีบกลับมาเร็วๆนะจ๊ะเด็กชายเอยิ้มดีใจน้ำตาคลอผมจะรีบกลับบ้านให้เร็วที่สุดเลยครับแม่สาเหตุของการตกเป็นเหยื่อยาเสพติดมีด้วยกันดังนี้ 1. เพราะคึกขนองอยากลองอยากรู้ 2. เพราะคิดว่าไม่ติดง่ายๆหรอก 3. เชื่อว่าทำให้ลืมความทุกข์ได้ 4. เพราะถูกหลอกให้เสพเพื่อหวังให้ช่วยขายยาเสพติด 5. เพราะนายจ้างต้องการให้ทำงานได้มากขึ้น6. หลอกให้ค้าประเวณีอ้าวแล้วถ้าผมพลาดไปใช้ยาเสพติดแล้วจะทำยังไงได้บ้างล่ะครับจะมีใครให้โอกาสผมบ้างไหมเนี่ยแน่นอนครับเพราะผู้ผิดพลาดก็ต้องได้รับโอกาสและกำลังใจโดยเฉพาะจากคนใกล้ตัวแม้ผู้เสพจะผ่านการบำบัดรักษาแล้วก็ยังจำเป็นจะต้องให้ครอบครัวชุมชนสังคมให้โอกาสประคับประคองให้ความช่วยเหลือและเป็นกำลังใจคอยฉุดรั้งเพื่อไม่ให้ผู้เสพที่ผ่านการบำบัดรักษากลับไปเผชิญกับปัญหาเดิมเพื่อกลับสู่สังคมอย่างบุคคลปกติซึ่งจะเป็นการสกัดกั้นปัญหายาเสพติดไม่ให้ลุกลามต่อไปคุณทำได้หากพยายามและตั้งใจชีวิตได้เริ่มต้นถ้าทุกคนให้โอกาสแล้วชุมชนจะมาช่วยแก้ไขเรื่องนี้ได้ยังไงอ่ะก็ไม่เห็นจะเกี่ยวเลยเกี่ยวสิเพราะทุกคนในชุมชนน่ะสามารถช่วยในการเฝ้าระวังสอดส่องดูแลชุมชนละแวกบ้านและต่อต้านการซื้อขายยาเสพติดได้อย่างมากเลยแหละเมื่อทราบแหล่งเสพแหล่งค้าหรือผลิตยาเสพติดควรแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบทันทีด้วยนะให้แจ้งตำรวจนะหรอเอ๊ก็น่าจะใช่นะเพราะว่านอกจากตำรวจแล้วจะแจ้งใครได้อีกล่ะนอกจากตำรวจแล้วก็สามารถโทรไปแจ้งได้ที่สำนักงานปปส.ได้ที่เบอร์1386หรือถ้าจะแจ้งตำรวจก็เบอร์นี้เลย1688ทีนี้ก็หายสงสัยกันสักทีแล้วนะเด็กๆมันก็หายสงสัยแล้วล่ะครับคุณหมอแต่ก็ยังติดอยู่อีกนิดนึงฮะติดตรงไหนหรอก็ตรงที่ว่าไม่รู้จะเริ่มบอกกับครอบครัวยังไงดีล่ะสิว่าฉันน่ะติดบุหรี่ถ้าพ่อรู้แล้วก็มีหวังโดนด่าเละไม่ต้องกลัวนะฉันจะไปเป็นเพื่อนนายเองลูกผู้ชายกล้าทำก็ต้องกล้ารับพ่อฉันชอบพูดเสมอว่าคนเราต้องให้โอกาสคนที่สำนึกผิดเอางั้นหรอเอางั้นสิไปกันเดี๋ยวนี้เลยดีกว่านะฉันว่าแต่ว่าฉันกลัวนี่นาไม่ต้องกลัวหรอกนามีฉันไปด้วยทั้งคนไปกันเถอะ